เป็นศิลปินกับค่ายไหนแล้วหรอตอนนี้ก็ยังไม่ได้ผูกมัดแบบเต็มตัวแต่ว่าก็ทำงานโปรเจกต์เป็นโปรเจกต์กับUniversal Music ค่ะซึ่งก็เหมือนกับเราก็ทำงานเป็นโปรเจกต์คือเพลงไทยเพลงนึงแล้วก็เพลงสากลเพลงนึงถ้าหากว่าเราพอใจเราโอเคก็อาจจะเซ็นต่อไปเป็นศิลปินเต็มตัวค่ะประมาณนี้ยังอยู่ในช่วงเหมือนแบบว่าลองทดลองใช่ประมาณนั้นค่ะก็เหมือนกับว่าเราก็พยายามลองร่วมงานกันดูแล้วก็ดูกันว่าแบบมันไปกันได้มั้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองดูว่ามันเข้าขากันมั้ยซึ่งปล่อยมาแล้วก็ปล่อยมาแล้วเพลงนึงเพลงไทยชื่อเพลงปากลายใจรักค่ะซึ่งก็ปล่อยมาได้ประมาณอาทิตย์2อาทิตย์เองก็ตอนนี้ก็ใกล้จะล้านวิวแล้วค่ะก็ดีใจยากมั้ยพลอยทำทั้งเป็นในรูปแบบอิสระในรูปแบบมันก็เป็นความท้าทายอีกแบบนึงค่ะแต่ว่าก็น่าตื่นเต้นดีแล้วก็เหมือนกับว่าเราก็มีความสุขในการทำแบบเนี้ยเพราะว่าเราได้สร้างสรรค์แบบเป็นตัวของตัวเราเองเต็มที่เลยแล้วมันก็ผลงานมันก็ออกมาเป็นตัวเราเองจริงๆด้วยค่ะแสดงว่าเราเหมือนแต่ก่อนหน้านี้เราโดนแบบมีค่ายกำกับอยู่มันแล้วก็อาจจะบอกว่าออกความเห็นได้ไม่เต็มที่แต่ว่าพอตอนนี้เราก็เหมือนกับว่าเราเป็นคนสร้างผลงานเองเลย 100% เราเหมือนกับทางค่าย Universal ก็ช่วยในเรื่องของการขายการโปรโมทค่ะช่วงนี้ไม่ใช่มี Universal Thailand ด้วยใช่ค่ะเป็นเซ็นกับ Universal Singapore ค่ะทำไมถึงข้ามเลยนะจริงๆทางสิงคโปร์ทาง Universal Singapore เขาเห็นหนูใน YouTube มาค่อนข้างนานแล้วเหมือนกับคอยดูติดตามผลงานไปเรื่อยๆจนเมื่อต้นปีเขาติดต่อมามันเป็นช่วงที่หนูหมดสัญญากับค่ายเก่าพอดีแล้วเหมือนกับก็คุยกันไปคุยกันมาตอนแรกเราก็ไม่ค่อยกล้าเพราะเหมือนกับว่าเราก็ไม่เคยทำงานร่วมกันด้วยแล้วเหมือนกับที่ผ่านมาเราก็เคยทำงานร่วมกับแมเนจเมนต์อื่นๆที่เป็นของต่างประเทศแล้วเราก็เหมือนกับเราก็ทำงานยังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่กับใครแบบแมเนจเมนต์อื่นๆนะคะแต่ว่าพอกับที่ Universal เนี่ยเรารู้สึกว่าเขาคุยแล้วแบบเรารู้สึกมีความมั่นใจกับเขาแต่ว่าก็อยากจะลองทำงานด้วยกันดูก่อนเผื่อว่าแบบตรงไหนที่ยังไม่เข้ากันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโดยรวมตอนนี้ก็รู้สึกพอใจมากค่ะจะทิ้งวงการเพลงไทยไปแล้วหรือเปล่าอ๋อไม่ค่ะก็คิดว่าอย่างน้อยจะออกเพลงไทยปีละเพลงแต่ว่าก็จะโฟกัสไปทางด้านเพลงสากลด้วยเพราะว่าไม่ได้มีแค่แฟนคลับชาวไทยแต่ว่าก็จะมีเป็นชาวต่างชาติด้วยค่อนข้างเยอะโกสูงสุดณตอนเนี้ยคืออะไรก็อยากจะเป็นศิลปินแบบอินเตอร์แบบที่ได้ไปทัวร์ต่างประเทศทัวร์หลายๆทวีปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะไปทัวร์ไปเจอแฟนคลับแล้วก็อยากจะไปแสดงตามงานต่างๆอะไรพวกนี้ค่ะแล้วตอนนี้เราตามฝันมันก็ตอนนี้มันเหมือนมันเป็นช่วงคับเกี่ยวระหว่างแบบมันเป็นช่วงชีวิตใหม่ของเราที่เรากำลังจะเริ่มต้นหนูก็ตื่นเต้นรอดูอยู่เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงก็รอในช่วงที่รอปีหน้าในช่วงที่กำลังจะถ่ายทำเพลง MV สากลก็ดูว่ามันจะเป็นยังไงใช่ไหมรอคิดแบบใช่ค่ะก็รอดูกดดันมั้ยจริงๆก็ไม่กดดันค่ะเพราะว่าเราก็ทำมาเรื่อยๆอยู่แล้วเป้าหมายเราก็มันเป็นเป้าหมายนี้มาตั้งนานแล้วตั้งแต่เราเริ่มทำ YouTube มาแล้วก็มีเหมือนกับเราตั้งเป้านี้ไว้ตั้งนานแล้วเราก็รู้สึกว่าคือแฟนๆเขาก็รู้กันว่าเป้าหมายเราคืออะไรแล้วก็ทำไปเรื่อยๆค่ะหนูก็คิดว่าถ้าทำอะไรแล้วได้มาเร็วมันอยู่ได้ไม่นานหนูคิดว่ามันสู้การที่เราทำไปเรื่อยๆแล้วค่อยๆแบบค่อยๆไต่ขึ้นไปเล็กๆน้อยๆมันน่าจะดีกว่าเพราะมันก็มั่นคงกว่าด้วยวันนึงเราต้องได้เจอพลอยชมพูยืนประกบคู่กับเป็นต่างประเทศในระดับโลกหนูก็หวังไว้ว่าอย่างนั้นค่ะก็มีความฝันไว้อย่างนั้นคือได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงแต่ว่าหนูขอฝันไว้ก่อนเพราะว่าความฝันมันสาวหนูมันเป็นการที่แบบมันเป็นแรงผลักดันในการที่เราได้ทำสิ่งต่างๆมาที่เวลาแบบท้อๆหรืออะไรอย่างเงี้ยพอเรานึกถึงความฝันของเราเราก็จะมีแรงฮึดขึ้นสู้ใช่ค่ะมีไฟที่เราจะได้ทำงานต่อไปค่ะให้เวลากับตัวเองสักกี่จริงๆหนูไม่ค่อยอยากจะให้เวลาตัวเองเพราะเราก็ไม่รู้ว่าแบบในแต่ละปีมันจะเกิดอะไรขึ้นบางทีมันอาจจะเร็วขึ้นหรือว่าช้ากว่าที่เราคิดไว้ก็ได้เพราะฉะนั้นหนูคิดว่าแค่ทำทุกๆวันให้เต็มที่เดี๋ยวถ้ามันถึงเวลาเดี๋ยวมันจะมาเองรอก็รอค่ะแล้วก็อดทนรออดทนทำงานไปเรื่องลุคเรื่องอะไรเราต้องโตขึ้นไหมตอนนี้ก็เป็นลุคตั้งแต่ทำเพลงซิงเกิลใหม่ปากหลายใจรักก็จะออกแนวป๊อปล็อกมากขึ้นตัวนี้เองก็ชอบแนวนี้อยู่แล้วด้วยชอบพวกแนวล็อกอะไรพวกนี้ในลุค MV ก็จะออกแนวดิบๆแล้วก็เท่ๆแบนๆมากขึ้นค่ะเป็นสาวมากขึ้นหรือเปล่า
ก็จะดูโตขึ้นเป็นสาวมากขึ้นแต่ก็แบบยังมีความสดใสอยู่ด้วยแต่ทุกวันนี้แม่ยังห่วงอยู่หรือเปล่าไอ้นะคะทุกวันนี้แม่ยังห่วงอยู่หรือเปล่าก็เป็นห่วงมากกว่าค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นห่วงแบบเรื่องของความปลอดภัยมากกว่าหนุ่มๆแบบมีโอกาสไม่ค่อยค่ะก็งบส่วนใหญ่ก็มีแต่เพื่อนนะคะใช่เราตั้งใจทำงานเรื่องหนุ่มๆติดที่คุณแม่ติดที่เราน่าจะที่ตัวหนูด้วยไม่เปิดโอกาสเลยหนูรู้สึกว่าแบบอยากจะโฟกัสที่งานมากกว่าเพราะมันเป็นสิ่งที่เราทำแล้วมีความสุขแล้วก็เหมือนกับเราก็ตั้งใจทำด้วยอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีมันก็จะกลายเป็นแบบว่าวอกแวกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้หนูก็ไม่รู้เหมือนกันแต่หนูรู้สึกว่าแบบสอบหนูงานตอนนี้สำคัญที่สุดแบบอันดับหนึ่งเลยคอยไม่เปิดโอกาสให้ใครเลยหรือเปล่าอันนี้หนูก็อันนี้หนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบเปิดโอกาสกับปิดมันเป็นยังไงเพราะหนูก็ไม่เคยมีแฟนหรอไม่เคยคบใครมาก่อนหนูก็เลยแบบไม่เคยค่ะหนูก็เลยแบบไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงอะไรคือเรายังมองภาพนั้นไม่ออกว่าถ้าเราวันไหนใช่ค่ะมันไม่รู้ว่ามีกับไม่มีมันต่างกันยังไงอายุเท่าไหร่เนี่ย18ค่ะ18ปีไม่มีไม่มีค่ะไม่มีใครแบบรู้สึกว่าแบบแต่ก่อนตอนเด็กๆหนูก็มองว่า18มันน่าจะโตแล้วนะแต่พอเรา18ปุ๊บเรารู้สึกว่าเรายังเด็กมากอยู่เลยอ่ะใช่หนูก็รู้สึกว่าจริงๆเราก็ยังมีเวลาอีกเยอะกว่าเราจะมีแฟนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีคนเข้ามาจีบบ้างแต่เราไม่รู้ก็อาจจะมีแต่ว่าแบบมาในรูปแบบเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้ตัวใช่ค่ะแต่ว่าณวันนี้ที่เราเพิ่งจะโต18เนี่ยเรามีความจริงๆก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบต้องการอยากมีแฟนหรืออะไรเงี้ยคือเรารู้สึกว่าไม่คือเราก็ไม่เคยมีมาก่อนแล้วก็อยู่คือเราก็มีความสุขได้อะไรเงี้ยไม่ได้แบบรู้สึกว่าจะต้องมีหรืออะไรเงี้ยค่ะโอเคขอบคุณมากติดตามข่าวบันเทิงที่นายตะเทน Channel อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ